ฟังให้ดีทั้งนั้นนะครับพวกโต๊ะเก้าอี้นะเอาเป็นว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิตกันแล้วกันเนาะสิ่งที่ไม่มีชีวิตฟังดีนะครับอิฐหินดินทรายก็แล้วกันเนาะจำเป็นหลักโต๊ะเตียงนี่ยังมีชีวิตอยู่นะโต๊ะไม้เนี่ยยังมีอยู่นะมันมีคาร์บอนมีอะไรอยู่นะอย่าลืมเอาเป็นว่าอิฐหินดินทรายก็แล้วเป็นธรรมชาติมันจะปล่อยพลังงานออกมาตลอดเวลาโอเคไหมพลังงานที่ว่านั้นมันจะเรดิเอทมาจากศูนย์กลางของโลกผ่านอิฐหินดินทรายที่ว่านั้นโอเคไหมครับนะแปลว่าต้องอยู่ในธรรมชาติอยู่ในธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเป็นอากาศที่เนี่ยอากาศที่มันมาเราสูดลมหายใจเนี่ยมันมีการเผาไหม้การอะไรต่างๆนั้นนี่คือไม่บริสุทธิ์มาด้วยเห็นไหมครับยังไงก็ตามทีขอสรุปโดยรวมเลยนะครับว่าทั้งหมดบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์อะไรมากกว่ากันต้องตอบว่าไม่บริสุทธิ์มากกว่าบริสุทธิ์นั่นคือสิ่งนั้นแต่ว่าเป็นตัวเราที่นะฮะก็พยายามค้นหาสิ่งที่บริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเราเองนะถ้าหากว่ารู้เข้าใจสิ่งที่บริสุทธิ์อยู่ตัวเองมันจะนำบริสุทธิ์ตัวนี้เข้ามาเลเลเอทหรือว่ามาคลีนมาเคลียร์สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ในตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์นั้นออกอยู่นอกตัวเราเข้ามาสู่ตัวเราฟังทันไหมครับนะฟังทันเนาะฟังทันเนาะพอเวลาเริ่มต้นพูดคำว่าบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันต้องพูดแค่สองนัยยะนี้เองอย่าไปมากไปกว่านั้นท่านจะเป๋ผมไม่มีสิทธิ์เป๋แน่นอนเพราะผมคือต้นตำรับนี่ดีกว่าดีไหม นะอุบลโลตัวนี้คือต้นตำรับมันไม่เป๋ออริจินอลออริจินอลมันอยู่ตรงนี้ออริจินอลมันอยู่ตรงนี้มันจะไปเป๋ได้ยังไงแค่นะเอาละตามมาเรื่อยครับคุณไดโนเสาร์นะครับจริงๆไดโนเสาร์นี่เป็นอะไรนะเดี๋ยวนะถ้าจะให้ผมเดานะใส่ชื่อจริงๆไม่ได้เลยนะครับอย่าไปใส่ชื่อพวกนี้เลยมันผมว่านะส่วนตัวผมนะคุณไดโนเสาร์ใส่มาจริงๆเปิดเผยตัวตนนะพวกนี้อย่าไปปิดเสียมันไม่รู้นะส่วนตัวผมเสียความรู้สึกนี่เป็นต้นนั่นๆๆๆเรามาแชร์ก็ต้องเปิดไพ่ใส่กันพวกนี้นะ เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกันแต่ละฝ่ายต่างมองเห็นความดีของกันและกันคำถามทุกคำถามผมถือเป็นของดีทั้งหมดนะโอเคนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับของดีของมีประโยชน์ทั้งสิ้นครับอีกครั้งหนึ่งครับผมวัตถุสิ่งของทุกอย่างรอบตัวเราล้วนแต่เป็นของไม่บริสุทธิ์แล้วของเหล่านั้นมันปล่อยพลังงานไม่บริสุทธิ์เข้าหาตัวเราไหมครับปล่อยครับโอเคนะปล่อยครับถ้าเราอยู่ใกล้ๆของเหล่านั้นเช่นโต๊ะเก้าอี้มันก็ออสโมซิสก็คือดูดซับนั่นเองครับของไม่บริสุทธิ์วันแล้ววันเล่าทุกวันทุกเดือนทุกปีนะฮะทีนี้ถ้าหากว่ารู้จักของบริสุทธิ์ในตัวเราเองเนี่ยนะฮะแล้วพัฒนาของที่บริสุทธิ์ของเราเนี่ยเข้าไปป้องกันสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์นั้นอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับนะจับประเด็นนี้ให้ได้ครับอยู่ในตัวเราก็คืออยู่ที่จิตของเราเนี่ยสติสมาธิปัญญาตัวนี้ครับเป็นตัวที่จะช่วยให้ได้จำแม่นๆครับภาษาลุงออกจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับน่าละต่อไปทีนึงสวัสดีค่ะลูกงอกให้ฝนตกภาคกลางมากๆให้มีน้ำลอยกระทงด้วยค่ะเพราะตอนนี้น้ำในลำคลองไม่มีแล้วค่ะไม่ผมว่ามันมีกรมอยู่กรมไม่ใช่เด้อเขาทำฝนได้นะในกระทรวงเกษตรสหกรณ์นะครับนะเขาบอกว่าเขาทำฝนได้เนี่ยเขาบอกว่าเขาทำให้ฝนตกได้อะก็ไปบอกเขาหนังสือส่งไปสิครับฉบับไหนใช่ไหมครับถ้าทำไม่ได้ก็เขาปิดไปก็จบแล้วเนี่ยเสียงว่าประมาณทำไมล่ะเอาไปใช้อย่างอื่นไม่ดีกันเลยถามไปครับถามไปที่นู่นครับคุณมนเทียนฉายแสงฐานะประชาชนคนหนึ่งถามได้จริงไหมทำไมถ้าจริงก็มันตกเยอะๆสิเอาเนื้อแม่มันก็ไปเห็นเนี่ยขึ้นไปบินก็ไปเลยอย่างนี้เป็นต้นให้มันชัดๆไปเลยโอเคไหมเอาล่ะตอบแล้วตามในญาติว่านี่นะคุณมนเทียนต่อไป 1.4 นั่นแน่ทฤษฎีบุคลิกภาพซิกมันฟรอยนั่นแน่นักจิตวิทยาแบบจิตวิเคราะห์จิตของมนุษย์มีโครงสร้างของจิตเป็น3ส่วนนะฮะนะ it
ego and super ego อีกนี่คือ id นะอีกนะครับจิตเหนือสำนึกก็คือคนที่มีความทั้งพิเศษนะได้ครับในคุณอะไรล่ะคุณจรัสศรีนะฮะจิตเหนือสำนึกใช่ครับเป็นคนที่มีความสัมพิเศษได้ครับตรงนี้นะครับจิตเหนือสำนึกเป็นคนที่มีความสัมพิเศษนะใช้ได้ใช้ได้ใช่ไหมไม่ค่อยจะมีคนพูดเท่ากับเท่าไหร่หรอกนะมันก็จะมาเรื่องของจิตศาสตร์นะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันพวกจิตเหนือสำนึกนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะ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 ค่อยๆพิจารณาครับสิ่งเหล่านี้ค่อยๆพิจารณาแล้วก็จะรู้ก็จะเห็นอย่างเงี้ยนะ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 โอเคนะ เอาล่ะตามคุณแก่นแก้วตัวน้อยต่อนะครับเข้าท่าต่อไปคุณเรนูศรีปราบโอเครับทราบคุณแก่นแก้วต่อนะอิดไอดีหมายความถึงความปรารถนาแหล่งรวมพลังที่มีพลังต่อบุคลิกภาพกันจนกลายเป็นลักษณะของบุคคลจะทำงานสัมพันธ์กับสัมพันธ์กับไม่แยกจากกันอย่างเด็ดขาดนะก็คือมนุษย์สัมพันธ์เนาะอิดโอเคนะใช่นะอิดคือใครก็ตามที่มีภาวะคำว่าอิดภาวะในตัวในการของใจแต่ละท่านเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเรื่องของจิตสาวก็คือใจเป็นกลางใจเป็นกลางโอเคไหมใจเป็นกลางนั่นไอ้ใจเป็นกลางเนี่ยมันหมายถึงความปรารถนาแหล่งรวมพลังงานร่วมกันที่มีต่อบุคลิกภาพของกันและกันไงเอ็มต้นจนกลายเป็นลักษณะของบุคคลจะทำงานสัมพันธ์กันเพราะคำว่าสัมพันธ์กันก็แปลว่ามีปฏิสัมพันธ์กันไม่แยกจากกันก็แปลว่ามีปฏิสัมพันธ์กันง่ายๆคือสุดทบานในกลุ่มของจิตศาสตร์นะฮะก็คือเรื่องของใจเป็นกลางโอเคนะไม่ตำหนิว่านั่นไม่ดีไม่ตำหนิว่านั่นดีใช่ไหมรู้ว่าดีรู้ว่าดีรู้ว่าไม่ดีเนี่ยอิดเป็นอยู่ตรงกลางนะดีไม่ดีอย่างเงี้ยดีเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมเรารู้อย่างนี้แล้วก็มีความสุขก็คือใจเป็นกลางนั่นเองใช่ไหมครับถ้าพูดถึงใจใช่ไหมก็คือเรื่องใจเป็นกลางนี่คือคำว่าอิดโอเคนะต่อมาก็คือเรื่องของว่าอีโก้เป็นลำดับจิตนึกบางส่วนทำหน้าที่ตามหลักการแห่งความจริงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นความจริงไปแล้วใช่ไหมเป็น reality principle เข้าไปแล้วนะครับเขาบอกเป็นความจริงไปแล้วและเชื่อแน่ว่ามีวัตถุอย่างหนึ่งที่มีความเหมาะสมหรือเป็นสภาพการที่มีความเป็นไปได้เห็นไหมตอนนี้เขาบอกว่าเป็น reality ครับแล้วคือความจริงรู้จักคำว่า real time ไหมครับนี่ real time คำว่า real time เวลาต้องเป็นศูนย์นะครับ set zero คำว่า real time เวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นคำว่า real time ปัจจุบันเท่านั้นวินาทีนี้เท่านั้นปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอนะถ้าหากว่าใครไม่ทิ้งอดีตนะเป็นกังวลอนาคตชีวิตจะยุ่งยากแน่นอนเห็นไหมอดีตไม่เคยตัดไม่เคยลบนะเห็นไหมลบอดีตไม่เป็นมันก็วนอยู่ครับเดี๋ยวอดีตเดี๋ยวอนาคตสุดท้ายก็วนบางวนนะครับเนี่ยเรื่องจิตศาสตร์เนี่ยมาหาจิตศาสตร์นะครับนะจิตศาสตร์อดีตเหตุคืออดีตผลคืออนาคตอยู่ในปัจจุบันให้ได้คือวินาทีนี้ถ้าอยู่ในวินาทีนี้ได้เวลาต้องเป็นศูนย์เมื่อเวลาเป็นศูนย์ปุ๊บเป็นค่าคงที่หมดเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นให้เข้าใจให้ได้กับสิ่งเหล่านี้มันจะได้คอมเพลกันนะฮะดีมากครับคุณกันแก้วตัวน้อยๆนะครับเอาล่ะกลับมาถึงทีนึงว่าคำว่าอีโก้เป็นระดับจิตสำนึกใช่มั้ยจิตสำนึกใช่มั้ยตอนนี้จิตสำนึกนะเป็นระดับจิตสำนึกบางส่วนทำหน้าที่ตามหลักการแห่งความจริงใช่มั้ยเขาเรียกเป็นความจริงไปเลยจิตสำนึกของเขาบอกว่าเป็นความจริงแท้ไปเลยของหลวงพ่อไม่ใช่เลยคนละประเทศเลยฮะคนละมิติเลยคนละขั้วโลกเลยล่ะครับเห็นมั้ยนี่นะครับว่าจิตวิทยาที่เขาศึกษามากับจิตศาสตร์ที่ลูกออกรู้ได้เป็นการส่วนตัวของลูกเองเห็นไหมครับมันก็ต่างกันโดยชัดเจนนะครับเอาเถอะ
ผมมันแน่ตรงที่ผมโชว์ออฟได้นะครับสองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้นะครับแน่ตรงนี้นะแล้วก็ปล่อยพลังงานจากตัวเนี่ยเข้าไปยังบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดได้หรือว่าอยู่ห่างไกลได้ผ่านจอได้แล้วกันเนี่ยผมมันแน่ตรงนี้โอเคไหม ผมพิสูจน์ตรงนี้เลยนะครับจะไปเป็นตายได้ดีก็ตามผมพิสูจน์เรื่องนี้เรื่องเดียวนะว่าไอ้เจ้าพลังงานบริสุทธิ์แล้วว่าสิ่งที่เป็นแนวทางของลุงออกแล้วกันนะไงดีครับเอาละต่อไปทีนึงมาถึงแล้วก็เชื่อแน่ว่ามีวัตถุอย่างหนึ่งที่มีความเหมาะสมหรือสภาพการที่มีความเป็นไปได้นะเขาก็บอกว่าเขาเชื่อแน่ว่ามีวัตถุอย่างหนึ่งที่มีความเหมาะสมวัตถุอย่างหนึ่งแค่นี้มันก็เวอร์วายเว็บก็ไปต่อไม่ได้วัตถุอย่างหนึ่งอะไรกันว่าวัตถุถ้าผมบอกว่าอากาศนี่เห็นไหมวัตถุอย่างหนึ่งวัตถุอากาศเป็นวัตถุได้ไหมอากาศเป็นยาเนี่ยเขาบอกวัตถุอย่างหนึ่งตายเลยแล้วกูจะไปต่อได้ไหมเนี่ยเมื่อกูไปต่อไม่ได้กูก็ขึ้นต่ออยู่กับมันตลอดไอ้ซิมันฟอยประมาณนั้นเห็นไหมครับชีวิตกูจะไปต่อได้ไหมเนี่ยเห็นไหมนะห้อยหนตรงเตียงอยู่กับมันอย่างนั้นเหรอไอ้ซิมันฟอยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับงั้นเปลี่ยนความคิดออกไปมาปรับความเข้าใจกันใหม่ดีไหมโยมโดยคนที่พูดอยู่ในจอและท่านที่กำลังฟังที่เคารพอยู่หน้าจอโอเคนะเอาล่ะไม่ใช่โจมตีแน่จริงได้ปลุกไม่รู้ไปตามหยิบมันอยู่หลุมไหนกันแน่ให้ความคิดว่ามนุษย์มันทำให้บ้านเมืองทำให้โลกใบนี้มันแปรผันไปหมดไอ้พวกนักจิตวิทยาตัวแสบบอกให้ก็ได้มันก็มาจากซิกมันฟอยด์นั่นแหละครับที่ว่าใช่ไหมฮะถ้าไม่รู้เรื่องวิชาความรู้ของมิสเตอร์แมนฟอร์ไม่มีทางจบได้เลยกันไอ้กลุ่มนักวิทยาเอาไว้จะบอกใช่หรอพี่อย่าเถียงลุงหงอกโอ้ยเถียงทำไมแล้วจ้องจะเถียงเอาเฮ้อเถียงค่อยแชร์ก็ดีเหมือนกันเถียงแล้วก็แชร์กันทำใจให้สบายสบายโอเคไหมไม่รู้เวลาเท่าไหร่โอ้โห21แล้วเหลือไปวนๆนี่เนี่ยนะโอเคนะไปเรื่อยนิดนึงครับผมเชื่อแน่ว่าเนี่ยผมขวางแน่นอนเชื่อแน่ว่ามีวัตถุอย่างหนึ่งที่มีความเหมาะสมนี่ผมขวางลำแน่ๆวัตถุก็อ้างมาสิครับเพชรนินจินดาว่าสิครับทองคำเงินว่าอะไรไปหมูหมาแมวว่าสิครับพูดนี้มันพูดกว้างๆเนี่ยมันแตะไม่ได้เลยโอ้เอามันตัวเราดีกว่าเอาตัวเราเป็นตัวตั้งเดี๋ยวที่จิตตัวสายคือเอาตัวเราเป็นตัวตั้งนะครับอย่าลืมเอาตัวมนุษย์เราเป็นตัวตั้งนะครับไม่อ้างถึงอะไรทั้งสิ้นนะครับโอเคไหมครับไม่ว่ากันเอาละมาถึงอีกทีหนึ่งซูเปอร์อีโก้ดีนะครับซูเปอร์อีโก้นี้เป็นระดับจิตที่อยู่ในจิตใต้สำนึกเป็นบางส่วนเป็นบางส่วนอยู่ในจิตใต้สำนึกแม่ซูเปอร์อีโก้เป็นระดับจิตที่อยู่ในจิตใต้สำนึกเป็นบางส่วนที่มีหน้าที่ควบคุมแสวงหาความสุขจากแรงกระตุ้นโดยให้ซูเปอร์อีโก้ยอมให้ID ก็คืออิดนั่นนะครับแสวงหาความสุขโอ้ยมีหน้ามันถึงเซตความสุขมันตั้ง8อย่าง5อย่างหนึ่งความสุขที่ได้รับความนิยมชมชอบอย่างเงี้ยความสุขที่มีปัจจัย4ที่ว่านั่นแหละครับของอยู่ของกินของใช้ของเก็บรวยนั่นแหละครับโอ้มีหน้าปะโถมันต้องมุ่งรวยมัวความสุขมุ่งรวยคือตรงนี้เองแหละปะโถเอ้ยกูดิโก้ใช่ป่ะไอ้โก้มานานแล้วด้วยมีหน้านะครับตะวันตกมันไม่รวยจังครับเอาไปเรื่อยเยอะๆโยมรวยเยอะไปเยอะๆเอาไปได้ผมว่ามันถึงวันเวลาด้วยผมว่าโอ้ยขอบคุณมากๆครับคุณแก่นแก้วตัวน้อยๆนะครับดูซิมตัวน้อยจริงหรือเปล่าเจอเมื่อไหร่ตัวเริ่มเทิมระยุกเนี่ยทีนี้ยินดีครับขอรู้จักเรื่องนี้มาแชร์กันผมมันนะผมว่านะมันมีหน้าละมีหน้าเขาถึงระบุความสุขอีก8ประการหรือ10ประการนึงอ่ะเนี่ยผมก็จำไม่ได้ตอนที่เรียนไม่เคยจำมันเลยไม่รู้เป็นหาอะไรพวกนี้จริง
ไม่รู้ครูอาจารย์เขาให้มาได้ไงนี่หน้ามันถึงไม่จบวิชาปรัชญาก็เพราะตรงนี้แหละครับมันไม่เข้ามีชื่อไม่เกี่ยวข้องกับปรัชญาด้วยที่ว่าเนี่ยเรียนวิชาปรัชญาก็หนีไม่พ้นเรื่องจิตวิทยาโอ้ตายมีหน้าโอ้ยมันถึงไม่รู้เรื่องวิชาปรัชญาเวลาคุณครูเขาสอนเวลาเรื่องจิตวิทยาก็มั่วๆไปกันนะครับดีนะยังผ่านมาได้ก็ปล่อยมันไม่เคยติดข้างฟ้าแล้วครับปริญญาบอกให้ก็ได้ไม่เคยเลยไม่รู้หมกอยู่ที่ไหนก็หาไม่เจอต่างหากไม่เคยเลยจริงๆไม่ภาคภูมิใจเลยจริงที่ได้มาแต่ไม่ภาคภูมิใจนั่นนะใครจะหอบเป็นภาคภูมิใจก็เชิญก็แล้วกันลุงหอบไม่เคยภาคภูมิใจกับสิ่งเหล่านั้นนะครับนั่นนะโอเคนะเอาล่ะดีนะยังรับโดยพระราชทานมานะครับแต่เป็นนายกนายขอให้กับมือโอ้ยป่านนี้เผาทิ้งมันตั้งนานแล้วยังได้รับพระราชทานจากพระหัตถ์ของนู่นนี่นั่นอยู่แล้วกันนะโอเคครับเดี๋ยวผ่านไปก็หวังว่าคงเข้าใจชัดเจนนะครับสำหรับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพเนี่ยสิ่งเหล่านี้มาแชร์กันเนี่ยบ้านหลังเนี้ยมันเป็นบ้านที่มันสามารถที่จะผ่องถ่ายกันได้พี่รู้สองน้องรู้หนึ่งผมว่ามันเยี่ยมตรงนี้แหละสังเกตไหมครับเวลาท่านดูสื่อต่างๆนะวันเวคอมมิวนิชันหมดเขาใส่เต็มที่คนดูคนฟังก็อ้าปากเดียวเชื่อมันอาหารเนี่ยของลุงหลอกไม่ใช่ครับต้องเป็นทูเวย์เสมอนะครับขอให้เข้าใจตรงกันนะการสื่อสารทูเวย์คอมมิวนิชันนั้นเป็นการสื่อสารที่มีประโยชน์ที่สุดในยุคสมัยก่อนเขาเรียกว่าไดอะล็อกยุคสมัยก่อนนี่คือยุคพุทธกาลนะครับพระพุทธเจ้าแสดงธรรมผ่านพระโอษฐ์โอเคไหมไม่ใช่ผ่านตัวหนังสือโอเคไหมนั่นแหละครับแสดงธรรมตอนนี้ไดอะล็อกถามตอบที่นี่มาสองนาทีคำสองคำแต่ละคำไม่ต้องไปเร็วนะไปช้าๆอย่างเงี้ยงั้นไปเร็วแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ต้องมาช้าๆกันเนาะโอเคไหมดีใจด้วยครับก็ทุกท่านแสดงความยินดีกับคุณแก่นแก้วตัวน้อยๆด้วยนะครับท่านนั้นก็อ่านอยู่หน้าจอพร้อมกันเนี่ยครับนะอ่านหน้าจอที่ YouTube พร้อมๆกันเนี่ยคือสิ่งที่มีประโยชน์ครับบ้านเมืองเราถ้าว่าคนมีคนประเภทนี้เข้าใจในสิ่งเดียวกันโอ้โหเจริญรุ่งเรืองแน่นอนนะครับผมตั้งความหวังไว้สูงนะเอาท่านที่ไม่รู้จักเรื่องของit ego super ego นะฮะก็เอาตามในของคุณแก่นแก้วตัวน้อยๆนะครับท่านผู้ได้คําเตือนในจอนี้ก็ขอให้ความสําคัญร่วมกันทั้งหมดนะครับนะฮะส่วนทางฝ่ายผมก็ถือว่าได้มาต่อกันเติมกันดิ้งเลยล่ะครับที่มาสู่ตรงนี้ความจริงยังมีอีกคำหนึ่งนะคุณแก่นแก้วนะบอกมาด้วยครับไอ้8ข้อที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยความสุขไอ้สร้างความสุขมา8ข้อนั่นนะครับโอเคนะมีไหมครับถ้ามีก็ใส่มาหน่อยนึงผมจะได้ต่อเติมเสริมแต่งหรือเตะตัดขาบ้างประมาณนั้นครับตัดยอดทีน้อย2แล้วเหลือทีน้อย2น้อยครับโอเคนะต่อมาเมื่อผมหลับตาแล้วนึกมโนเห็นความสว่างก็เห็นได้ตกลงสิ่งที่เห็นนั้นคือจิตหรือครับนะมโนไปเถอะครับมโนไปก็ผมบอกยังไงผมก็ไม่เปลี่ยนคำพูดนะจิตคือความสว่างอย่าถามบ่อยนักตรงนี้นะจิตคือความสว่างถ้าคุณเห็นความสว่างในตัวคุณก็คือว่าใช่นั่นแหละครับแต่ก็มันก็จะวิวัฒนาการมันไปเองต่อไปวิวัฒนาการหรือพัฒนาการโดยจิตมันจะเป็นไปเองขอให้เกาะให้อยู่กันแล้วกันนะความสว่างนั้นเป็นสิ่งที่ประโยชน์ไม่มีความสว่างใดเท่าปัญญานั้นมันจะตัดสินด้วยปัญญาอีกชั้นหนึ่งนะสว่างไปมากปื๊ดไม่มีแสงสว่างใดหรือไม่มีความสว่างใดเสมอเท่าปัญญาเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาจึงมีคำว่าประเสริฐเลิศสิวิไลปัญญาที่ว่าคือ wisdom ผมเรียกว่า pure wisdom นะครับนะ pure wisdomกับ pure energy ไม่ต่างกันครับอันเดียวกันเป๊ะโอเคไหมสรุปไว้ตรงนี้เลยดีกว่าเดียวกันเป๊ะเลยนะครับมาถึงวันนี้ผมใช้ pure energy มันน่าจะ worldwide มากกว่าครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกพูดทุกเพศทุกวัยทุกพูดทุกนามทุกความเชื่อไม่ว่าจะกลุ่มสาธุอามินอาเมนโอมและอภิธรรมพุทธก็ตามทีนะฮะก็จะมาช่วยกับสิ่งเหล่านี้ในศตวรรษที่21เป็นศตวรรษที่วิวัฒน์กันอย่างมากหลายๆเรื่องหลายอย่างโดยมีพื้นฐานจากวิสัยมาเป็นตัวรองรับหรือว่าเป็นตัวอ้างถึงให้ได้เรามาพูดจากับสิ่งเหล่านี้ได้เราไม่ตำหนิวิทยาศาสตร์เพราะว่าวิทยาศาสตร์นี้เราต้องยอมได้แล้วว่าเป็นของใช้นะโอเคนะของใช้โอเคทุกเรื่องปฏิเสธของกินให้เรียบร้อย
แล้วเจริญแล้วจะมีความสุขทางด้านกายใจโดยสมบูรณ์อยากกินเคมีทุกอย่างเขาว่าดีปล่อยให้เขากินของเขาเองคนบอกว่าเขาว่าดีกินลองก่อนสิครับนี่ต้องใส่อย่างนี้นะครับนะกินลองสิครับคนที่เป็นนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เที่ยวยาให้เรากินท่านครับกรุณานะเสิร์ฟหน่อยครับเป็นซิมเปิลหน่อยได้ไหมอ่ะให้ผมมา10เม็ด10เม็ด3ชุดอ่ะ3อย่างอย่างละ10เม็ดเอา3เม็ดเนี่ยลองผมให้ดูผมก่อนได้ไหมครับใส่เข้าไปอย่างนั้นสิครับมันถึงจะยุติธรรมท่านต่างหากไม่กล้าพูดกับเขา ถ้าเป็นผมพูดจริงเนี่ยแต่ผมก็ไม่ไปหาเขาเลยนะครับรอวันหนึ่งเขาจะมาหาผมผมจะรู้แน่นอนว่านายแพทย์นางสาวแพทย์นายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์และนางพยาบาลบุคลากรทั้งหมดจะมาหาลุงเงาะผมจะรู้แน่ๆด้วย เพราะว่าผมรู้ว่าเขาไปต่อไม่ได้ สักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าฉันและแล้ววันนั้นเธอต้องรู้ว่าวันนี้แค่จะรู้ว่าลุงออกเป็นใครว่าคำนู้นนะครับแค่นะเอาละผ่านไปได้จะกลายเป็นยกตนแล้วก็ข่มนู่นนี่นั่นไปเรื่อยนะครับแจ้งได้ฟังไม่ใช่หรอครับเพราะว่าท่านถูกสะสมมาเยอะเรื่องพวกนี้นะครับโอเคนะคุณสุชาติผ่านแล้วขอให้แตะเรื่องสว่างต่อไปเรื่อยเหนือก็จะเพิ่งพักนะฮะเอาต่อไปพลังงานไม่บริสุทธิ์จากวัตถุสิ่งของที่มันออสโมซิสออกมากระทบร่างกายเราส่งผลอะไรกับร่างกายเราได้บ้างครับมีผลต่อความคิดสุขภาพมีแน่นอนครับเรื่องนี้นะครับมันมาเรื่องของการเจ็บตัวอันนี้ถือโอกาสเล่าให้ฟังส่วนหนึ่งยุคนี้ตั้งแต่นู้นยุคเกียรกายน่าสงสารมากนะเดี๋ยวนะบิดาของนางสาวคนที่จะพูดถึงนี้เป็นนักกฎหมายครับเป็นนักกฎหมายก็เป็นผู้พิพากษานะครับยุคสมัยนั้นนะครับและลูกสาวคนที่ว่านี้เป็นทำงานที่บริษัทหนึ่งก็เป็นบุคคลที่มีความสำคัญไปตรวจงานลงทุ่งลงทุ่งนางานที่ว่านี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของธรณีวิทยาโอเคนะธรณีวิทยาคำว่าธรณีมันคือพวกอิฐหินดินทรายใช่ไหมครับกลุ่มนี้แหละนี่แหละนะทีนี้ไอ้ทางภาคสนามเขาก็ขุดอินทินทรายมาเอามากระจุยมาให้ดูบนพื้นนะครับบนพื้นที่ราบขณะกันคนตรวจงานที่ว่าลูกสาวพิพากษาที่ว่านี้ก็ถลายลงไปลงบ่อถลายลงไปจะเป็นความตั้งใจหรือว่าจะลื่นไปหรือว่าเจตนาลงไปเพื่อที่จะเก็บเอาชิ้นวัตถุหนึ่งมาจากก้นหลุมเนี่ยเขาขึ้นมาในระหว่างที่ลงไปปุ๊บสูดอากาศ 3-4-5 ครั้งครับแน่นหน้าอกทันทีแน่นปึ๊กเลยทันทีแล้วก็หามส่งโรงพยาบาลดูแลรักษากันเป็นเวลาปี2ปี3ปีมาถึงหนุ่มออกตัวงองีกหมดแล้วครับงองีกหมดเลยโอ้ยน่าสงสารมากครับเป็นเพศแม่อยู่ในวัยประมาณ 24-25 ปีกำลังจะทำงานเรียนจบหนังสือประมาณอย่างต่ำก็น่าจะเป็นปริญญาโทนะครับน่าเสียดายจากนั้นมาก็ไม่เจอกันเพราะว่าก็บอกตามตรงว่าตัวงอหมดเลยครับเนี่ยก็คือถ้าถามตามนี้นะคุณพลังงานไม่บริสุทธิ์จากวัตถุสิ่งของมันออสโมซิสก็มาหาตัวเรากระทบร่างกายส่งผลอะไรบ้างตามที่เรามาผมจะเล่าให้ฟังมันจะกระทบตรงนี้เพราะฉะนั้นการไปที่ใดก็ตามทีเนี่ยไปสูดไปดมไปอะไรไปเจอเจอเนี่ยทั่วไปก็บอกว่าผีเข้านะครับนั่นผีเข้าผีป่าผีเขาผีลำเนาผีไฟผีเล็กผีใหญ่ผีอะไรต่างผีพระแม่ธรณีเข้ากันเยอะรุ่มเป๊ะเนี่ยคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนั้นก็บอกว่าผีสางนางไม้ไปวิญญาณสิ่งต่างศักดิ์สิทธิ์ไปแต่ลุงออกเข้าใจเรื่องพลังงานบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์ก็คือเล่าผ่านพลังงานที่บริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ให้ฟังตามดังที่ได้สดับนี้ว้ายโอ้พี่โอ้นะมาครับมี2คำนี่ครับพลังงานบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์เท่านั้นเองนะวันนี้มันจะไปต่อและเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งนี้จะรับการขยายผลไปเรื่อยเพราะผมจะรู้ว่าผมคือใครนะครับและผมก็เชื่อมั่นในส่วนตัวว่ามีรู้อะไรก็ต้องบอกเล่า90เผื่อแผ่แบ่งปันกันและกันเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้พิษภัยทางวิทยาศาสตร์นี่มากระทำกับตัวท่านตัวผมก็คือเรื่องคลื่นนี่เองครับ
นะครับนะฝึกเอาไว้เปลือไว้อย่าลืมงานประกาศตามสไตล์ของไทเทิลแมนเอาไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาไว้ตามวัยวุฒิที่ต้องทำกันนะไม่ได้ทำกันแบบเอาเป็นเอาตายนะครับนึกได้ทำให้สบายตัวเนื้อสบายตัวขึ้นชื่อว่าสบายตัวก็พอใจแล้วโอเคไหมครับมันจะเผาผลาญได้เองเมตาบอลิซึมของร่างกายมันจะทำงานเองเผาผลาญเองมันจะเพิ่มอิมมูนิตี้ขึ้นมาเพิ่มภูมิต้านทานขึ้นมาให้ประโยชน์กับทางด้านที่เขาเรียกกันว่าเอนไซม์นะให้ประโยชน์กับที่เขาเรียกกันว่าเดี๋ยวกลุ่ม RNA DNA ในทางที่มันถูกต้องจริงๆนะครับมันจะให้กลุ่มนี้นะครับมาเป็นเรื่องราวของธรรมชาติทั้งหมดนะครับโอเคนะถ้าเข้าใจตรงกันอย่างนี้แล้วก็ขอให้นำมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์กับตัวท่านเองทั้งหมดทุกคนนะครับส่วนทางผมได้รับประโยชน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงนำมาสู่กันและกันนะวันนี้เวลานี้และต่อไปอีกนะครับในนามของศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในเรื่องของ YouTube บ้านเราทีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนาเรื่องของความรู้สึกนึกคิดให้ได้รับชีวิตกันใหม่แล้วก็วิวัฒน์เป็นทางด้านสุขภาพรักษาสุขภาพกันเองโดยการพึ่งพาอาศัยตัวเองให้ได้ทุกคนทุกท่านจะเป็นไปได้และบ้านเมืองก็จะปลอดหนี้ปลอดสินต่างๆนะไม่ต้องไปสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางด้านการรักษาพยาบาลกันโอ้โหมันเวอร์ไวเวฟมากครับเรื่องนี้นะผมเองผมก็ตรงผมก็อยากจะให้รัฐบาลเข้ามาลองรับวัคซีนที่ผมมีอยู่เนี่ยครับมันจะเผื่อแผ่มันได้ไวมากนะครับโอ้ยผมไม่หวังเลยผมก็ตายหาเหมือนกันแหละว่าจริงใช่ไหมครับผมก็ตายหาตายหงแต่กระเทียมเหมือนกันนะครับผมจะไปทำไมล่ะครับถ้าว่ามันไม่ดีจริงใช่ป่ะนะเรื่องนี้นะครับเขาคงจะต้องบอกเล่าก็สืบต่อกันใหม่ไปแค่นั้นเองนะครับโอเคนะเอาละทีนี้ต่อมาคลื่นที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเช่นคลื่นโทรศัพท์รีโมทคลื่นไมโครเวฟคลื่นพวกนี้ต้องสะสมนานเท่าไหร่จึงจะมีผลกระทบกับร่างกายครับผมสุดแท้แต่ว่าใครจะมีความอ่อนแอมากน้อยคนไหนอ่อนแอมากก็ได้เจอจังๆเลยครับวันนี้วันพรุ่งนี้ทันทีพวกอ่อนแองั้นพยายามผลึกปื้อให้เกิดความแข็งแรงไอ้ความแข็งแรงนี้ก็คือการที่ไม่มีโรคนะครับแต่ความแข็งแรงก็เป็นหนึ่งในอริยทรัพย์5ประการที่ผมพูดถึงใช่ป่ะคือความแข็งแรงด้วยมีป่ะไม่รู้นะมีบ้างเดี๋ยวนับดูซิมีอะไรบ้างเดี๋ยวนะ1ปัญญา2ทรัพย์สิริคาร3ครบ3 ประการ4ไม่มีโรค5ความแข็งแรงใช่ตัวที่หัวผมเทิมเข้าไปนะฮะคือตัวเป็นชายจะเป็นชายตัวเป็นหญิงจะเป็นหญิงนั่นคือถือว่าอริยทรัพย์6ประการถือเป็น6ประการกันแล้วกันเพราะว่าได้ตัวใหม่ขึ้นมานะครับนะครับคนไหนที่ตัวเป็นหญิงใจเป็นชายก็ลองปรับดูสิครับเอาสรีระเอาร่างกายเป็นตัวหลักใจมันปรับได้แต่กายปรับไม่ได้นะครับหลายคนบอกว่ากายฉันปรับได้ปรับมหาใจเชิญบรรยากาศเดี๋ยวมันล็อกตัวเองในที่สุดแล้วนะที่เขาว่าไม่ต่อถ้าต่อแล้วจะกลายเป็นเพิ่มนั่นผมพูดแค่นี้ก็น่าจะผู้ที่มีสติปัญญาพอประมาณน่าจะวินิจฉัยได้นะครับนะผมว่าปรับใจเข้ามาหากายนะครับเพราะว่ามันมีภาวะทางด้านจิตที่จะช่วยอยู่จิตศาสตร์คือว่าลุงหอกจะช่วยด้านจิตอยู่นะปรับใจให้มาหากายนะครับนะให้มันตรงกับกายสร่างกายสรีระร่างกายมันบ่งชี้เป็นความเป็นเพศส่วนใจมันไม่ใช่แล้วท่านก็บอกว่ามันใช่ท่านก็บอกว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลก็ไม่ว่าได้กันแต่ลุงหมอบอกว่ามันไม่ใช่ลุงหมอพูดเรื่องธรรมชาติเห็นได้อย่างเดียวเอาเฉยจะงัดธรรมชาติผมบอกเป็นเรื่องธรรมชาติจะมาเราต้องปรับเข้าหาธรรมชาตินะถ้าให้ธรรมชาติดูแลจิตศาสตร์ต้องดูแลธรรมชาติต่ออย่างนี้เป็นต้นพอไหวไหมครับถ้าผมจะได้แชร์ในบทบาทลีลาอย่างนี้โอเคไหมพี่ตามไปต่ออีกทีหนึ่งคุณลุงคะตอนนี้จังหวัดระยองฝนตกทุกวันเป็นเพราะการทำงานของพลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมคะพอส่งไปให้ลุงออกฝนก็โต๊ะทันทีเลยกะ เรื่องท่านเรื่องผมคุณเรนุงพระราชสามีเป็นไง พันตำรวจเอกนั่นแหละสามีก็พันตำรวจเอกนั่นแหละล่าสุดมึงไปสัมผัสตัวให้ถึงบ้านนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมานี่นะมั้งรวมไปโอเคนะ
เอาละได้ทราบครับดีใจด้วยครับที่มีฝนฟ้าตกตามให้ชุ่มเย็นกันทั่วๆทั้งปดไปนะครับนะเอ๊ะลุงออกไปไหนมาไหนนี่มันฝนตกอ๋อดีเหมือนกันอ่ะต่อไปการตั้งน้ำพุไว้หน้าบ้านตามหลักฮวงจุ้ยมีผลทำให้เราสุขภาพดีไหมครับมีครับตอนนี้มีครับไอ้น้ำเนี่ยค่อยๆสูดค่อยๆดมบางทีบอกไปหาหมอปอดชื้นปอดมีน้ำปอดชื้นเป็นหวัดไอโถนั่นๆใส่ไปเยอะครับปุ๊บไม่งั้นพวกอยู่ชายฝั่งทะเลตายหาหมดพวกปอดชื้นใช่ป่ะใช่ไหมลุงหมอพูดชัดไหมทีเดียวใช่ไหมปุ๊บอยู่ชายฝั่งทะเลตายหาตายหงแต่กระเทียมหมดพวกปอดชื้นหมดโถเพราะเรื่องภาษาหมอนี่เดี๋ยวมาใกล้ลุงหมอที่สุดผมว่านะพวกหันพวกไอพวกไอใช่ไหมผมพูดอย่างนี้รับได้ไหมครับใช้ภาษาเริ่มสุภาพนิดๆหน่อยๆอย่าว่ากันนะตนให้มันถึงตื่นสักหน่อยนึงเถอะสุภาพดีไหมครับตามหลักของลุงหอกตั้งตามผู้หน้าบ้านน้ำคือยาเราก็จะได้พลังงานบริสุทธิ์จากน้ำที่เป็นยาใช่ไหมครับโอเคดำเนินการเลยครับคุณเจสันนะครับไอ้พวกนี้เขาจะมีไม่ใช่เลยทางด้านฝรั่งเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีกลิ่นหอมขึ้นมาด้วยนะออโรร่าแหละมันมีควันอะไรต่างขึ้นมาให้เห็นมันก็สูดเข้าไปเพลินเข้าไปนี่เป็นต้น กลิ่นเอากลิ่นเอาแรงต่างนะครับมันก็พอได้นะเอากลิ่นขิงขาแต่ใครเรานี่ดีไหมทีเนี้ยก็กลับมาทางด้านพืชครับพืชของหอมเนี่ยมีเยอะแยะไปใช่ไหมครับดอกมะลิดอกบัวดอกอะไรกระดังงาลนไฟอย่างนี้เป็นต้นดอกจำปีจำปาอย่างนี้โอ้โหนะสิ่งเหล่านี้ต้องหาผมว่ามันน่าจะหัดเอนจอยกับสิ่งเหล่านี้นะค่อยๆพินิจนะครับผมว่ามันน่าจะโอมากกว่านะอยู่ในธรรมชาติเพราะว่าพวกไอ้น้ำหอมอะไรต่างๆก็เป็นปรุงแต่งก็เรื่องเคมีสังเคราะห์นู่นนี่นั่นเข้าไปทุกวันนี้โอ้จะเอากลิ่นปลาร้าก็ได้เอากลิ่นอะไรล่ะมังดงเมงดาได้ทั้งนั้นแหละครับเอากลิ่นหอยขอกลิ่นกุ้งได้หมดเพราะเวลากินอะไรต่างๆนะไอ้พวกที่เรียกว่าอะไรนะอะไรกุ้งอะไรนะปูลายอ่ะปูอะไรนั่นแหละปูอัดโอเคโอ้ยพ่อพี่เดี๋ยวถูกหลอกว้ายพวกปูอัดถูกหลอกกินของหลอกรู้เขาหลอกก็จะยอมให้หลอกนะเอาให้เขาหลอกไปยอมไปลุงออกไม่สนพวกนี้นะครับโอเคนะตกลงคุณเจสันก็เข้าใจนะตามน้ำพุทำเลยครับพุให้มันพุ่งน้ำพุเนี่ยมันทำได้หมดโอเครอบรั้วบ้านได้ยิ่งดีเห็นไหมครับมันก็จะได้มีไอ้น้ำโปรยไปยังต้นไม้ใบหญ้าจะปกคลุมได้มีความชุ่มมีความชื้นโอเคไหมครับมีสตังค์ทำไปรอบบ้านก็ให้ประโยชน์กับรอบบ้านด้วยข้างๆบ้านบ้านเรามันก็จะพุ่งกระจายไปข้างบ้านเราด้วยนะให้ประโยชน์กับข้างบ้านโดยที่เขาไม่รู้ตัวทำบุญทำได้ถ้าหาว่าพอจะมีนะมีน้ำจ่ายสตางค์จ่ายค่าน้ำพูดไปโอเคนะส่วนทางฝ่ายเราก็ได้ความสวยงามพอประมาณนะครับทำให้ตาเรามันรับกับสิ่งเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้มันก็จะลดความซึมเศร้าอะไรต่างๆคนที่มีอยู่ในบ้านนะครับก็พวกนี้แหละนะครับก็มาช่วยกันโอเคนะเผื่อแผ่แบ่งปันรวบแบบนี้ผมว่าใช้ได้นะต่อไปคุณตรงคุณเจสันจบเนาะการออกกำลังกายเช่นนักกีฬาไม่ใช่เป็นสิ่งยืนยันว่าเราจะแข็งแรงสุขภาพดีตามที่กรมสุขภาพกรมสาธารณสุขรณรงค์กันใช่ไหมครับแบบลุงงอกไม่เคยออกกำลังกายแต่กินอากาศกลับแข็งแรงกว่ากีฬาถูกต้องครับผมไม่เคยออกวิ่งนะไม่เคยปั่นจักรยานก็ไม่เคยแต่สมัยเด็กในปั่นยุจักรวาลจักรยานใช่ไหมฮะจักรยานในปั่นจักรยานไปโรงเรียน
วิ่งก็วิ่งได้ตามสนามหญ้าโรงเรียนสนามบาสเกตบอลเท่านั้นเองสนามฟุตบอลเท่านั้นเองที่วิ่งเล่นนะครับถ้าหากว่าไม่ได้เข้าโรงเรียนแล้วก็ไม่ได้วิ่งตามที่ว่านั้นมาตลอดเวลาเพราะนั้นถามว่าลุงออกแข็งแรงไหมล่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นผมพูดเสมอว่าการออกกำลังกายเนี่ยเราใช้พลังงานเนี่ยออกกำลังกายเนี่ยใช้พลังงานใช้พลังงานเราใช้พลังงานแต่มันท่านได้อะไรมันได้กล้ามเนื้อแข็งแรงมันได้ตรงนั้นโอเคไหมได้กล้ามเนื้อได้ความแข็งแรงต้องเข้าใจให้ได้นะฮะพลังงานกับแรงเนี่ยต้องเข้าใจให้ได้แรง force mechanic อย่างเช่นเรางัดข้อเนี่ยถือว่า mechanic คือกลไกตัวนี้มันจะ movement นู่นนี่นั่นได้มันต้องมีแรงนะแรง force แรงนี้จะมีได้ก็ต้องมี power คือพลังหรือกำลังมีกำลังงั้นกำลังกับคำว่าแรงกำลังซ่อนอยู่ในแรงซ่อนอยู่ในกลไกเครื่องกลโอเคไหมไปอีกทีนึงมันก็คือพลังอยู่เนี่ยเห็นไหมกำลังกับพลังพลังเป็นเรื่องของ energy กำลังคือเรื่องของ power ต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะพลังซ่อนอยู่ในกำลังซ่อนอยู่ในแรงอยู่ในซ่อนอยู่ในเครื่องกลนะลำดับให้ได้ครับตรงนี้แล้วก็ไอ้เจ้าพลังที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยก็คือพลังงานที่ว่าเมื่อกี้นี่คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ไปสุดอีกทีนึงก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์เพราะนั้นพลังงานที่บริสุทธิ์มันจะเป็นต้นทางมันพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ก็คือพลังงานที่เขาพูดถึงกันเสมอพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ทางวิทยาศาสตร์เขาพูดถึงกันเช่นพลังงานแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กโอเคนะไอ้พลังงานที่ว่านี้ซ่อนอยู่ใน power หรือกำลังซ่อนอยู่ใน force คือแรงซ่อนอยู่ในแมคานิกคือกลไกเห็นไหมครับกลไกก็คือการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเพราะนั้น including ทั้งหมดมาจากพลังงานที่บริสุทธิ์จบข่าวเลยงงไหมครับนี่แหละคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21มนุษย์ยุคนี้จะต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ร่างกายยืนแข็งแรงดังลุงออกนะครับแข็งแรงนะยังเหลือแต่จะอ้าอุ้มช้างอาบน้ำในเวลานี้ถ้าทำได้ทำไปตั้งนานแล้วโอเคไหมโอเคนะหวังว่าเขาจะเข้าใจแล้วคุณพีระมิดยินดีด้วยครับต่อไปช่วงนี้ฝนตกบ่อยแบบไม่มีทิศทางเลยเป็นเพราะลุงสั่นกระดิ่งไหมครับอ้าวไปนู่นไปที่นี่ลองสักตั้งไม่ได้ยอมจริงหรือเปล่าวะจบนะครับได้แชร์2ครั้งแล้วด้วยความรู้สึกสำนึกรายการนี้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งอย่างน่าขอบคุณสาธุคุณโอ้ภาษาไม่วรยุกต์นี่ลุงงอกยุ่งแล้วนะครับมันเกิดผิดที่ไปเกิดเส้นลุงเส้นแวงผิดที่ถ้าหากว่าไปเกิดอยู่ในเส้นลุงเส้นแวงเช่นเมืองกรีนิชโอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะครับ เดี๋ยวจะรากเส้นเหนือใต้ผ่านประเทศไทยผ่านไปเอาเจ้าพญาใหม่เนี่ยว่าตั้งผมอยู่เซตซีโร่แถวนี้ครับ ในเมืองอังกฤษเขาเซตซีโร่เรื่องของเวลาได้นะครับลูกหงอกทำไมเซตซีโร่ไม่ได้ลากเส้นเหนือเส้นใต้ผ่านป่าเก่าเจ้าพญาตรงนี้แหละครับไม่ดีกันเลยโอ้ยน่าจะลากเส้นใหม่ไม่รู้นะลูกหงอกมีความคิดไม่เหมือนชาวโลกนะให้รู้ไว้ ใช่ไหมครับเดี๋ยวจะลากเส้นลูกเส้นแหวงใหม่เส้นแหวงใหม่นะเส้นเวลาไงเพราะฉะนั้นยุคสมัยนั้นก็คืออังกฤษก็เป็นเจ้าโลกใช่ไหมล่ะครับเขาก็สามารถกำหนดพื้นที่แผนที่ต่างๆให้เราเรียนเขียนอ่านกันนะครับโดยมีเส้นลาติจูดลองติจูดนั่นเองครับเอามาใช้กันนะครับผมกล่าวว่าผมจะลากเส้นลองติจูดผมใหม่ผ่านป่าเขาเจ้าพระยาที่ผมมีอยู่เนี่ยครับดีไหม
ให้มันรู้ฝั่งตะวันตกตะวันออกมันชัดไปเลยคล้ายๆว่าจะเอาเส้นนี้เป็นเส้นซีโร่นึกออกไหมครับ เส้นเซตซีโร่ให้ดูโอ้โหนิ้วมือมาเต็มที่เลยทีเนี้ยโอเคโอเคโอเคยินดีด้วยครับกลับมาถึงเรื่องของเฟซนะฮะมีถามไหมครับโอเคมีนางฟ้ามาด้วยตรงนี้โอเคยินดีด้วยครับโอเคไม่มีอีกแล้วจ้าอาจารย์กระดิ่งที่ดีดมีกดหนึ่งทีซ่าที่มือซ่าที่มือเลยเหรอโอ้คุณณัชนนท์จะขนาดนั้นเฉลียวเสียงที่ออกจากตัวผมก็ขอให้รับนะครับผมรู้ว่าส่วนตัวผมถ้าหากว่าผมรู้สิ่งนี้ไม่จริงนะฮะก็คงไม่มีสิ่งนี้มาให้ดูกันนะครับใช่ไหมครับถ้าผมมีสิ่งนี้ไม่จริงผมไม่มีสิ่งนี้มาให้เห็นหรอกครับและผมไม่ใช่เป็นมนุษย์ชวนเชื่อด้วยนะครับก็เคยอยากจะกลายเป็นมนุษย์ที่เข้าใจตัวเองซะมากกว่านะครับก็สื่อสารให้ท่านเข้าใจตัวเองให้มากยิ่งขึ้นนะครับตามแนวทางของพุทธศาสตร์โดยตรงนะพุทธศาสนาที่พระเจ้าให้ไว้รู้อะไรสู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนั่นคือ50ปีที่ผ่านมา100ปีที่ผ่านมาแล้วนะตนมาถึงวันนี้รู้อะไรก็ไม่สู้รู้ตัวตนตัวเราเองนะครับเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนตัวเองนะศตวรรษนี้ต้องมาสู่ในกรอบนี้แล้วนะครับโดยมีลุงออกเป็นตัวต้นเรื่องอยู่ในการที่สื่อสารสิ่งใดก็ตามทีนะครับก็ยินดีเพราะผมรู้เองว่าผมมีหน้าที่นะครับส่วนท่านนั้นก็ใช้สิทธิ์มาส่วนการแชร์ก็แชร์ไปแชร์มาตามรูปแบบที่เรามีกันสื่อสารที่เขาให้มานะครับแล้วก็ใช้สิ่งนั้นให้เป็นประโยชน์นะเมื่ออย่าลืมอุปกรณ์ทุกชิ้นผมได้รับการบริจาคมาหมดนะครับบริจาคก็ต้องชื่นชมยินดีจากท่านที่บริจาคมาทางตรงทางอ้อมนะครับผมจะรักษาเนื้อผ้าตรงนี้เอาไว้เพื่องานสาธารณะให้มากสุดเท่าที่จะมากได้นะครับโอเคนะก็อย่าลืมวันอาทิตย์ที่10ที่ถึงนี่นะฮะที่เมื่อวานนี้ปอบประกาศให้ทราบแล้วนะครับผมก็ไม่ได้โพสต์ไปด้วยผมก็ไม่ได้จำซะเลยซ้ำไปจะไปงานกฐินแล้วก็ไปบรรยายพร้อมสาธิตในการรักษาเยียวยาผู้คนนะที่วัดนี่นะไม่ใช่วัดสำนักสงฆ์ภูเขาคำนึงภูเขาคำอำเภอด่านช้างจังหวัดชลบุรีนะครับพรุ่งนี้จะบอกแซมสิหนึ่งนะครับพวกน้ำที่พวกผู้นำที่เขาก่อสงครามกันเขารู้ว่านรกไม่มีจริงใช่ไหมครับเขาเลยฆ่าคนอันนี้ไม่เรื่องของเขาเนาะไม่เรื่องของเราอย่าก้าวล่วงเขาเลยนะเขาจะเป็นในเรื่องของเขาแต่เราก็พยายามหาวิธีป้องกันตัวเราเองถ้าหากว่านิวเคลียร์มันลงแถวๆนี้เราก็สร้างพลังงานบริสุทธิ์ขึ้นมาเพื่อปกป้องคุ้มครองตัวเราอย่าให้ได้รับพิษภัยจากพลังงานนิวเคลียร์หรือว่าดิสเคที่มันจะตกตูมไหนก็ไม่รู้แผ่นโลกใบนี้นะครับมันพร้อมจะกดปุ่มนะมาถึงวันนี้ตัวล่าสุดเลยดีกว่าตุรกีกับซีเรียลุยกันแล้วนะ เป็นสงครามขนาดประเทศไปแล้วนะเดี๋ยวนี้ด้วยวินาทีนี้ด้วยตุรกีกับซีเรียจะบอกกับเคิร์ดกลุ่มเคิร์ดตุรกีนี่เป็นประเทศที่อยู่ระหว่างยุโรปกับดูแผนที่ที่เขียนดูแผนที่มานะเนี่ยนะไอ้ตรงนี้ครับเขาลุยกันแล้วนะบอกให้ทราบนะครับเป็นไปได้สูงมากอย่าลืมนะตุรกีฮ่องกงดูนะครับตุรกีเปิดฉากไปแล้วจ้าฮ่องกงไม่ทราบว่าจะเปิดฉากหรือเปล่าไปดูนะคอยดู แต่ไม่ได้สูงนะเพราะว่าพี่เบิ้มก็บอกว่าใครจะมาแตะฮ่องกงไม่ได้กูลุยมึงทุกเรื่องนี่แหละคำพวกนี้นะฮะที่จะคำจะช่วยเฉือนกันก็จะบล็อกก็จะเบรกกันโดยมหาอำนาจของเขานะครับขอให้เข้าใจนอกบ้านนอกเมืองหน่อยครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับอย่ามามั่วสุมแต่หน้าจอคนบ้านเมืองเราจนเกินไปนักนะครับว่าเราแยกแยะรถได้ก็พอแล้วนะครับผมเองผมไม่ติดตามนะผมแยกจะได้ผมก็หยุดแล้วผมไม่ให้รกสมองผมหลอกพวกนั้นนะครับนะใช่ไหมโอเคจบข่าวครับทั้งหมดทั้งมวลก็มีเท่ากับเท่านี้นะโอเคเอวังก็แล้วกันวันนี้นะพรุ่งนี้ก็อย่าลืมประกอบสมาชีพตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้ออย่าลืมทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งนั้นทั้งปวงด้วยนะครับแล้วก็เดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืด
หรือสว่างทั่วรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินน้ำบกอากาศขอได้โปรดไว้วางใจสามสหายเขาจะดูแลเองถ้าเราคนที่ทำดีและชั่วนะครับเขาจะดูแลของเขาเองนะครับจำไว้หน่อยพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่สืบเนื่องกันส่วนคนไหนที่ทำไม่ดีเขาจัดการเขาเองเอวังก็มีแต่กับตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพูด thank you very big จบข่าวครับผม